ยื่นไปลงทะเบียนห้องประชุมเขาจะอธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนต้องมาอะไรยังไงทำอะไรเขาคนนั่นไปใช่ไหมจากที่เป็นคลินิกใช่ไหมเป็นคลินิกหนึ่งแต่ข้างล่างเป็นคลินิกเขาเขียนว่าเป็นฟาร์มาข้างหน้าเขียนคลินิกเขาเขียนว่าฟาร์มาแล้วหลับแต่เราเจอเราเห็นที่ไหนในเว็บไหนเลยในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเหรอครับในเฟซบุ๊กเขียนว่าเนี่ยเขาเขียนว่าฟาร์มาแล้วแต่อ่านได้สั่งก็เหมือนลองสอบเข้าไปดูก็เลยดูคือว่าก็มีคนที่ไปสัมภาษณ์ด้วยอ่ะ10คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็ค่อยมาทำงานกันเหมือนทำงานปกติเรื่อยๆคนที่นั่งสัมภาษณ์เนี่ยเป็นอย่างที่เห็นเขาเรียกประมาณเท่าไหร่ก็จะมีรุ่นหนุ่ม30 20ต้นๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็นั่งมาสัมภาษณ์กำลังรอสัมภาษณ์ใช่กำลังรอสัมภาษณ์แต่ทีแรกเขาให้เข้ามาในห้องก่อนให้เข้าห้องเหมือนทุกคนคือเขาอธิบายขั้นตอนให้ฟังว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างขั้นตอนแต่การที่ว่าจะได้เงินมาแต่ละขั้นตอนก็ทำมันหมดก็คือขั้นตอนแรกอ่ะเขาจะให้ไปตรวจสุขภาพที่หนึ่งไม่ใช่ที่คลินิกนั้นใช่พอตรวจสุขภาพผ่านเขาก็จะนัดไปเหมือนเขาว่าไปฟังขึ้นตรวจสุขภาพไม่ต้องจับเลือดใช่จับเลือดเหรอคะแล้วก็ไปตรวจหัวใจแล้วถ้าผ่านอะไรหมดแล้วก็ยืนนัดปรับตัวออกแล้วเขาอธิบายเรื่องสองตอนทำไงเขาอธิบายว่าตัวอ่อนที่จะเอามาฝังในตัวเนี่ยก็คือเอาเชื้อจากทางพ่อแม่เด็กมาผสมให้เป็นตัวอ่อนที่มาแล้วถึงจะเอาเข้ามาฝังในตัวประมาณฝังตัวอ่อนประมาณ2 เดือนเข้ามาอยู่ในตัวเราก็คือเดือนที่3